อยากลองเลี้ยงสัตว์อื่นบ้างนอกจากหมาดูบ้างครับเพื่อนเอาน้องเหรอลูกจะไปช่วยออกไปดีไหมเอาไปดิเอาเข้ามาดิเข้ามาดิมันน่ารักเลยจัดไหมครับโอ้โหปลาด้วยปลาวันนี้เรามาเลือกเพื่อนให้กับฟันฟ้าด้วยแต่ว่าต้องเอาต่างสายพันธุ์ด้วยวันนี้เราอยู่ที่จตุจักรนะครับผมเขามีสัตว์ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยมันปลาอะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยอ่ะกุ้งฝอยสีส้มเว้ยกุ้งฝอยเวอร์ชั่นสุกเว้ยเนี่ยอ๋อนี่สีแดงก็อยู่นี่มันมีสัตว์แปลกๆขายเยอะมากเลยครับนี่อะไรอ่ะปลานกยูงหูปลานกยูงก็ไม่เห็นปลามังกร300บาทเองเหรอวะถูกมากเลยสวัสดีอยากไปอยู่สตูดิโอเราไหมเคยชื่ออะไรเคยโดนจับมาตอนไหนเราจะช่วยเธอออกไปดีไหมเคยอยู่น้ำเค็มหรือน้ำจืดเนี่ยเคยยิงเหรองั้นเราไม่เอาก็ได้นี่จะเป็นโซนปลานะครับผมปลาหลากหลายชนิดมากเลยถามต้นฟ้าหน่อยดีกว่าที่พี่น้องๆทุกคนในช่องต้นฟ้าอยากได้สัตว์นี้อะไรไปเป็นเพื่อนคะฟ้าจะเอาปลาไหมฟ้าลงไปว่ายน้ำกับเพื่อนไหมมีคนรู้จักต้นฟ้าด้วยฟ้าเอาคนนี้ไปเป็นเพื่อนไหมขอบคุณครับตอนนี้เราเจอสี่แยกเราจะไปทางไหนกินโอ้โหชอบป่ะไปแล้วโอ้โหมึงเร็วมากเลยนะของกินก่อนเลยตรงนี้เป็นส่วนปลานะแบบเยอะแยะมากๆเลยนะฮะเรามาลองดูพันปลากันนะนี่แม่อยู่ข้างบ้านผมก็มีนะนี่เยอะแยะไปหมดนี่เหมือนงูเลยทุกคนเป็นน่ารักเลยนะมีขี้บุ๋งเหลียงคนนิยมซื้อปลาของเยอะมากๆมันเป็นอีกหนึ่งสัตว์ชนิดที่แบบว่าเพลิดเพลินอ่ะให้เราเลี้ยงเอามาตกแต่งเนี่ยเราซื้อตู้แบบนี้ไปไว้ที่สตูเราตกแต่งด้วยต้นไม้น้ำแบบนี้เนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยเราฟองเหี่ยวใจเรามองมาอุ้มสดชื่นมากมองไอ้เหี้ยนี่ทีไรเป็นอยู่ในสตูแม่งเขียวเฉามากเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะจะเอาอะไรสนใจปลาไหมคะงงอะไรลูกทำไมเพื่อนหนูตัวเล็กจังปลาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดที่มันต้องมีอยู่แล้วแหละในอนาคตเราไม่เลี้ยงในตู้กระจกครับเราจะขุดบ่อแล้วที่เล็งๆไว้น่าจะเป็นปลาห้าเราเป็นปลาพันห้าเป็นผู้ชายฮะใช่ป่ะครับในบ่อนี้นะฮะสวยมากเลยเขาบอกว่าเลี้ยงปลาครับความเชื่อคืออะไรเงินทองจะไหลมาเทมานะครับผมมันเชิดมากเลยอ่ะปอยตัวเนี้ยปลาตัวนี้มันเชิดมองขึ้นไปข้างบนแบบเชิดมากเลยแล้วตัวนี้คือแบบยังไงนอนเหรอตัวมันแบนไปน้องแบบว่ายิ่งกว่าจอยอะไรอีกเนาะนี่จุดประสงค์ของเราเนี่ยถ้าเสียงไม่เอาปลามาดูกันว่าจะไปอยู่ที่ร้านไหนลองไปโซนอื่นกันดูจากที่ดูปลาอย่างเหน็ดเหนื่อยยังไม่ทันทำอะไรเลยนะฮะซื้อหมูปิ้งก่อนถูกมากนะ11ไม้30บาทมาละ3บาทไม่ถึง3เลยเอาไหมคะป้าป้ากินหมูปิ้งไหมป้าสุกแล้วเนี่ยลูกสีเดียวกันเลยลูกวันนี้บรรยากาศคือฝนตกด้วยนะเดี๋ยวเราจะย้ายไปอีกโซนนึงกันเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะว่าจะมีสัตว์อะไรให้เราเลือกอีกไหมคืออยากลองเลี้ยงสัตว์อื่นบ้างนอกจากหมาดูบ้างครับที่สตูเราก็เลี้ยงแต่หมาใช่ไหมล่ะชอบดูแบบอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์บางช่วงที่ผมเห็นอ่ะเขาเลี้ยงสัตว์แบบโอ้โหเป็น10-20ชนิดเลยเราแบบมีแต่หมาใช่ไหมเราอยากเลี้ยงอะไรอยากอื่นดูแล้วก็อยากเฮ้ยสัตว์ชนิดนี้มันเลี้ยงยังไงยังไงให้มันรักเราเชื่อกับเราอะไรเงี้ยวันนี้มากรุงเทพมาถึงจักรมาเดินดูดีกว่าอุ้ยอีกัวน่านะครับทุกคนอันนี้อีกัวน่านะฮะแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั่นฮะอีน่ากลัวมันเป็นหมอได้แบบสง่ามากเลยน้องลองจินตนาการตามพี่ดูนะครับมันมีปีกด้านหลังนี่แบบโหมังกรดีๆนี่เองถัดมานะฮะจะเป็นกระต่ายน่ารักมากเลยอ่ะอองฟองลูกใครเอาหนูไปขังลูกฮันเตอร์นะคะฮันเตอร์มันโตสุดได้ขนาดไหนเขาลูกกอล์ฟโตกว่านี้นิดนึงฮันเตอร์ก็น่าเลี้ยงนะคะน่าเลี้ยงนะน่ารักเลยนะวิน่ารักเลยเนี่ยโอ้ประกาศมาแล้วกระรอกเทากระรอกภูเขาหลังดำกระรอกก็เป็นอีกสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนเลี้ยงนะโอ้นี่ลูกกระรอกน่ารักมากเลยนี่เขาเปิดไฟแล้วให้ความอุ่นน้องหุ้ยบ้านเพื่อนลูกโอ้น่ารักจังเลยเนี่ยเปอร์เซียด้วยหลับแล้วนะลูกเพื่อนพันอะไรเหรอครับที่บาผสมค่ะที่บาผสมนะครับตัวละพันหนูอุ้ยประกาศตัวละพันชิบะผสมมาเอาเพื่อนไหมมาเอาเพื่อนไหมเพื่อนเอาน้องเหรอลูกโอ้ยนี่พันห้ามาสวัสดีค่ะยังคะโอ้น้องอันนี้อะไรประกาศไม่ใช่เหรอมีโม่เหรอ
ฮาร์ฟแฟนซีนี่ไงปลากัดนี่ไงปลากัดน่าเลี้ยงสุดแล้วปลากัดตัวละ20เวลาคนเลี้ยงปลากัดต้องแบบเลี้ยงสะสมเป็นคอลเลกชันอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือเขาเอามาผสมพันธุ์กันใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะใครเลี้ยงปลากัดนะครับอย่าให้มันอยู่ด้วยกันมันจะกัดกันนะขนาดมันผสมพันธุ์กันแล้วอ่ะยังต้องแบบรอให้มันเป็นก่อฟองอ่ะทุกคนแล้วค่อยเอาไปไว้ในที่มืดไม่งั้นมันจะกินลูกอันนี้คือแบบขายส่งเลย40ตัว200บาทเพราะว่าตะกี้ปลากัดตัวละ20 10ตัว200อันนี้40ตัว200นี่เยอะขึ้น4เท่าราคาถูกมากเลยพี่หมาน้อยอีกแล้วชิบะล่ะครับโหยนี่ดุนะเนี่ยโตมาเนี่ยบางแก้วตอนนี้เด็กอยู่ก็อย่าเพิ่งดุนะครับตัวละ500นี่พันธุ์อะไรครับอันนี้เป็นลูกผสมลูก500อันนี้จริงๆถ้าเกิดเราซื้อไปนะเราจะผูกพันกับมันมากเลยนะเพราะตัวนี้มันนิ่งมากเลยอะโตมามันจะแบบร่าเริงเป็นเวลาใช่ป่ะนิ่งๆเหมือนฟันฟันฟันบอกอย่าเอาหมามาอีกค่ะละป้าเราต้องดูแลหนูก่อนนะกอดด้วยกอดป้าด้วยเหรอป้าไปต่อไปต่อป้าไม่ใช่ไหนปากจระเข้เลยเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันอยู่อเมซอนน่ะปลาจระเข้ปะแสดงว่าถ้าเราจะซื้อปลาแบบไปเลี้ยงแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราต้องมาซื้อราคาส่งที่นี่นะมันซื้อหนึ่งตัวได้4ตัวเลยอ่ะเนี่ยต่อตัวนี้น่าเลี้ยงไอ้ตัวนี้ก็น่าเลี้ยงพันนี้เลี้ยงง่ายโตเร็วด้วยนะครับทุกคนเนี่ยพอมันโตแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่ฮะเต่าเราจับไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าอยากเกรียนนะไอ้ตะภาพได้มีเพื่อนเหรอโอ้ยโอ้ยเพื่อนชอบสาวเหรอโอ้ยเจอเพื่อนอีกแล้วมุดกันใหญ่เลยเว้ยเอาแล้วเว้ยโอ้เอาเลยลูกเอาเลยโอ้ยเยี่ยมมากเลยปลาปักกระเป๋าเนี่ยหูท้อมงอหน้ามาเปรียบเทียบดูดิท่าที่แล้วอ่ะมึงเขาเนี่ยน้องที่พัดพลาดเลยพองหน่อยดิไอ้นี่พองตลอดเวลาเลยเพราะอ่ะคุณป้าบ้านอยู่นี่อ่ะตอนนี้ไปแทนแล้วนะเอาจริงๆนะไอ้ตัวนี้ตัวผู้ใช่ไหมคุณป้าตัวเมียใช่ไหมฟันฟันดูแมนกว่าอีกอ่ะทำไมฟันฟันแมนกว่าคะลูกโอ้ยลูกสาวป้าต้องสวยที่สุดสิคะฮะโอ้บาย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 โอ้ไม่พอใจโอ้หันไปมองแม่ด้วยจะเลือกสาวหรือจะเลือกแม่เอาเลือกอย่างนี้เลยดีกว่าเป็นพี่เลือกสาวเล่นลิงเนี่ยลิงแคะไหนหน้าลิงมันอยู่ไหนเนี่ยลิงแคะมันเกาะอยู่เนี่ยชิก้าขาวน่ารักชิก้าก็น่าเลี้ยงชิก้าเวลาแบบให้มันกินป้อนอาหารมันแต่เด็กมันจะติดเราแล้วพุงมันจะใหญ่มากโซนนกอะบูโกมาคอเนี่ยมันแบบสุดๆเลยนะทำไมมันนอนอย่างเงี้ยดูท่านอนนกสิครับทุกคนนกแอฟริกันเกณฑ์นอนได้แบบพอหักอะหรือตกหมอนเหรอหน้าดำจ้ะอันนี้พันอะไรไม่รู้เนี่ยพวกนี้ไม่น่าจะเอาออกมาเราได้เลี้ยงยากตัวนี้น่าจะเชื่องได้เนี่ยเลอเบิร์ดเนี่ยแมวด้วยเยอะแยะไปหมดเลยคืออยากเลี้ยงแมวนะจริงๆหลายคนคงเชียร์แมวนะเลี้ยงไม่ได้จริงๆผมแพ้ขนแมวเลี้ยงสฟิงค์อะได้อยู่พี่นัทเลี้ยงกระผมหนึ่งเดี๋ยวพี่นัทไปเกินเท่าไหร่พันสองวิเท่จังอ่ะดูคนเท่เลยอ่ะดูคนน่าเลี้ยงเลยเชื่ออะไรนะครับพี่ครับไปเล่นเดียวอุ้ยยังไงหมดเลยป่วยชอบอ่ะเรียกแฟนๆตัวนี้ไหมเที่ยงบินบินหนีไม่ได้ด้วยอุ้ยถูกใจอ่ะเวลามันกินเนื้อยาวถ้างั้นมันจะได้เนื้อยาวชอบก็ถูกใจตัวนี้มากเลยนี่ชื่ออะไรครับมังเบล่าอุ้ยดากก้อนด้วยเป็นมังกรเลยลูกเฮ้ยมันชิมอ่ะชอบเลยอ่ะตัวนี้ซาวันน่ามอนิเตอร์นะครับอู้หูวิบวูบเขากินไก่เต็มปากเลยเหมือนทั้งตัวอย่างนี้เลยเหรอลูกเลยมันเหมือนอนาคอนด้าเลยอ่ะทีมของร้านนี้ขายงูท้องฟองท้องฟองมันทำอะไรในนั้นทำหน้าเหมือนกันด้วยแถวนี้ก็ตายเลี้ยงของผักกาดไหมล่ะตัวนึงเอาไหมล่ะมันเลี้ยงในห้องได้นะแบบอยู่ฟองห้องได้ว้าฟันปันตัวมันปังเต็มเลยค่ะติดกิฟต์ด้วยที่เราติดกิฟต์ให้ทุกตัวเลยอ๋อนี่มีแว่นมาเลือกสัตว์แม่งซื้อโบเฉยเลยเอามาเลยมาสีชมพูดีกว่านี่ไม่ได้ชมพูเนี่ยติดกิ๊บนะทุกคนสวยไหมน่ารักอย่างเลยลูกคุณฟ้าน่ารักแบบ
ันนี้ป๊าป๊าจะมีลูกเพิ่มราคาป๊าไม่ซื้อหมาหรอกลูกป๊าจะซื้ออีกัวน่าให้ท็อปถูกใจมากเลยให้ตัว1,200อ่ะได้อยู่เจ็ดตัวเลสลาก้อนปีนะแล้วเราซื้อท็อปเป็นเสื้อแบบ10 ปีอ่ะนี่แบบเหมือนมังกรเดินไปในไม้เขี้ยวโคตรเท่ไอ้เขี้ยวขุดเออแกเป็นเขี้ยวขุดเลยตั้งชื่อว่าเขี้ยวขุดมาไปดูกันต่อครับทุกคนฮะตัวนี้มันจะมาตกหัวหมากูมั้ยวะดูดิคือเอากล้องนี่หยังเขี้ยวกล้องบ่มันเอาไปดิเอากล้องมาดิเอาไปดิบอยเอาไปเลยขมวดแม่เมย์แคทใช่ไหมครับคือไอ้ตัวนี้มีเพื่อนผมเลี้ยงเว้ยแล้วแบบบ้านเป็นดินเว้ยแล้วมีรั้วมันขุดดินหนีไอ้เหี้ยมันขุดดินได้เราลองเข้ามาในโซนนี้ดูนี่ไงอันนี้ระเบิดนี่ไงโอ้ระเบิดน่ารักจังเลยกัดไหมครับฟันเอาเพื่อนเป็นนกไหมลูกวันนี้อุ้ยเนี่ยเลิฟเบิร์ดเนี่ยอยู่ด้วยกันน่ารักมากเลยมีหลายสีมากตัวนี้เหลืองอ่อนเลยลูกนกมาคอกับเลิฟเบิร์ดอยู่ด้วยกันอ๋อถ้าผมจะเลี้ยงผมต้องซื้อตั้งแต่แบบนี้อุ้ยจะรอดไหมล่ะเนี่ยผมเริ่มเลี้ยงเนี่ยอ๋อถ้าเราจะเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดเราต้องเลี้ยงตั้งแต่ลูกคอกตัวแค่นี้เล็กๆโอ้พันนี้เท่มากเลยแม่มันหลุดออกมาจากกรงครับไม่ใช่หรออ๋อนกพิราบไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไม่ใช่เลยนกแก้วใช่ไหมครับนกแก้ว1,500เลิฟเบิร์ดเหรอครับตัวละเท่าไหร่โอ้นกมันเยอะไปหมดเลยทุกคนตอนนี้เรากำลังคิดอยู่นะว่าเราจะเอาสัตว์ชนิดไหนดีคือเพราะถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเราก็มีความรับผิดชอบในการดูแลเขาแล้วก็ศึกษาวิธีการดูแลซึ่งสัตว์แต่ละชนิดถ้าเกิดเราดูแลผิดเขาตายได้เลยนะมันต้องใส่ใจรายละเอียดใจคือนกรายการใหม่อาจจะเป็นก็ผมมีลูกเป็นนกก็ได้นะเว้ยเชื่อไงเกาะหัวฟันฟ้านวิ่งเล่นอ่ะวิ่งตามกันอ่ะเป็นโมโมทาโร่เลยที่ยังไงคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้เรามีสมาชิกใหม่เป็นสัตว์อะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาซื้อมาเลือกกันอีกรอบนึงแล้วกันสำหรับวันนี้นะฮะลืมกดติดตามไอจีเฟซบุ๊กยูทูบกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์มานะครับอย่าลืมนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะเลือกสัตว์ตัวไหนนะครับจะเป็นเชื่อนสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆก่อนค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่อง High End ทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ